ตัวเสือไม่เอาลูกปะย่างานยากปะไหนๆเราก็ทำกันแล้วเนาะทำกันมาหลายรอบแล้วเหมือนเดิมเลยลูกตัวเสือโอเคไหมนะคะหลังจากเราตัดผมด้วยกรรไกรแล้วเราก็จะมาอาบน้ำด้วยแชมพูสมุนไพรนะคะค่ะอาบน้ำตัดขนเสร็จแล้วอันนี้จะแต่งอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าน้องไม่ยอมให้เป่าก้นกับท้องเพราะว่าเป่าปุ๊บอึปั๊บก็เลยเดี๋ยวคงจะต้องเอาไปใช้ไดเร็กแล้วก็เป่าพัดลมต่ออีกครั้งนะคะอันนี้เจ้าของเขารู้อยู่แล้วนะเพราะว่ามาทีไรก็จะเป็นประมาณนี้คือพอเป่าท้องหรือเป่าตรงบริเวณก้นก็คือน้องจะอึตลอดเวลาน้องข้างหัวแล้วก็ดุนิดนึงเนาะดุไหมตุ๊ซุกลับไปไหน